ถอดคำประพันธ์อันดับแรกนะคะนักเรียนรู้จักก่อนว่าการถอดคำประพันธ์คืออะไรอ้าวอ่านพร้อมๆกัน1 2 3กระดาษนะคะทุกคนเลยถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางการถอดคำประพันธ์แล้วนักเรียนจดนะหรือบันทึกความหมายของการถอดคำประพันธ์ไปค่ะ2สไลด์ค่ะการถอดคำประพันธ์ขีดเส้นใต้2เส้นกลางหน้ากระดาษนะคะแล้วก็จดความหมายของการถอดคำประพันธ์ไปบันทึกทุกคนนะคะถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะการถอดคำประพันธ์คือการถอดความนะที่เราเรียกกันง่ายๆหรือคุณครูภาษาไทยจะบอกว่าอ้าวไหนลองถอดความให้คุณครูฟังซิบทร้อยกองบทนี้หมายความว่าอย่างไรแปลว่าอะไรถอดความออกมาให้หน่อยอ้าวนักเรียนถอดความซินี่คุณครูจะพูดอยู่บ่อยๆนะคะถึงคำว่าถอดความแต่คำที่เป็นทางการที่เราใช้เป็นภาษาทางการก็คือการถอดคำประพันธ์นะการถอดคำประพันธ์คือการถอดความจากร้อยกรองหรือบทร้อยกรองนั่นเองให้เป็นร้อยแก้วนะคะหรือให้เป็นความเรียงนะโดยอาศัยความสามารถในการอ่านและการเขียนเรียบเรียงข้อความให้สละสลวยของผู้อ่านนะเมื่อเราอ่านร้อยกรองแล้วเราก็ถอดความว่าร้อยกรองบทนี้ที่เราอ่านแต่ละวรรคกล่าวว่าอย่างไรนะถอดออกมาโดยวิธีการเขียนให้เป็นร้อยแก้วเขียนจะต้องมีความสามารถในการเขียนไหมมีนะเรียบเรียงโดยการเขียนนะสื่อสารโดยการเขียนลงไปเรียบเรียงให้ข้อความที่เราถอดคำประพันธ์ออกมาสละสลวยนะสละสลวยเรียบร้อยไหมคะผ่านนะคะผ่านไหมคะผ่านนะคะเรียบเรียงการเขียนให้สละสลวยเพื่ออะไรคะเพื่อให้สามารถถ่ายทอดใจความในบทร้อยกองเป็นร้อยแก้วได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดใจความในบทร้อยกองเป็นร้อยแก้วได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนี่คือความหมายของการถอดคำประพันธ์นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถถ่ายทอดใจความสามารถถ่ายทอดใจความจากบทร้อยกรองเป็นร้อยแก้วได้ไหม
ได้ไหมโดยการถอดคำประพันธ์ได้ไหมคะบางคนบอกว่าได้บางคนยังสายตาล็อกแรกล็อกแรกแสดงว่ายังคิดอยู่ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อบทที่คุณครูนำเพลงเมื่อสักครู่นี้คุณครูนำโครงหรือเพลงสยามรุสติมาให้นักเรียนร้องนักเรียนยังงงๆอยู่เอ๊ะเราจะยากนะไม่ยากค่ะนักเรียนคุณครูมีเทคนิคนะมาสอนนักเรียนในวันนี้ด้วยถ้าเจอบทร้อยกลองที่ยากจะทำยังไงเราจะถ่ายทอดออกมาให้มันเป็นร้อยแก้วหรือถอดความออกมาให้มันง่ายอ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมจากการเป็นร้อยกลองได้อย่างไรนะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือความหมายของการถอดคำประพันธ์นะทีนี้มาดูหลักการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรียนต้องมีหลักการหลักการของการถอดคำประพันธ์ก็มีอยู่นะหลักการของการถอดคำประพันธ์ตรงนี้นักเรียนไม่ต้องบันทึกนะคะนักเรียนไม่ต้องบันทึกนะคะทั้งเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนักเรียนดูตามคุณครูนั่งตัวตรงค่ะดูตามคุณครูนะคะทั้งเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางค่ะหลักในการถอดคำประพันธ์ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนตรงนี้นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนักเรียนจะถอดคำประพันธ์ได้อย่างแน่นอนนะคะหลักการมีอยู่ไม่มากง่ายๆข้อ1ต้องทำความเข้าใจคำประพันธ์ว่ามาจากเรื่องอะไรตอนไหนใครทำอะไรเมื่อใดนะคะเป็นความรู้พื้นฐานในการนำไปถอดคำประพันธ์อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณครูนำเพลงสยามรุสติมาให้นักเรียนได้ฟังนักเรียนก็ต้องทำความเข้าใจคำประพันธ์เมื่อสักครู่นี้ว่าอ๋อเป็นเพลงสยามรุสติใครเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้ประพันธ์นะคะคนที่ประพันธ์โครงบทนี้หรือพระราชนิพนธ์บทนี้ขึ้นมาก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6นั่นเองต่อมามีผู้นำมาแต่งใหม่ให้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องบางระจันเป็นเพลงลักษณะเพลงปลุกใจเห็นไหมเนี่ยรู้แล้วข้อ1เรารู้แล้วเข้าใจยังรู้พื้นฐานแล้วว่าคำประพันธ์นั้นเป็นเรื่องอะไรนะมาจากตอนไหนเรื่องอะไรใครทำอะไรเมื่อใดผ่านไหมคะผ่านข้อที่1หลักการข้อที่2อ่านพร้อมๆกัน1 2 3คำประพันธ์ให้ตลอดเมื่อสักครู่นี้คุณครูนำเพลงสยามมนุสติมานักเรียนอ่านหมดทุกบรรทัดไหมคะอ่านทุกบรรทัดทำความเข้าใจให้ตลอดแล้วหาคำศัพท์ยากใช่ไหมเช่นนักเรียนเจอคำศัพท์ยากไหมเมื่อสักครู่นี้เจอคำว่าหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้เลยเจอคำว่าอะไรคะพินาศนี่เจอคำว่าพินาศเราจะแปลคำว่าพินาศเราแปลได้ไหมความสามารถเราแปลได้ไหมได้บางคนบอกว่าได้แต่ยังไม่ถึงหรือยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรใช้อะไรในการช่วยอ้าวถูกต้องนะคะมีพจนานุกรมเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นพจนานุกรมสำคัญไหมคะสำคัญถ้าเรารู้คำว่าพินาศเราก็จะถอดคำประพันธ์ได้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเอาพจนานุกรมเข้ามาช่วยนะคะเจอคำศัพท์ยากทำความเข้าใจแปลคำศัพท์ยากให้กระจ่างแล้วอ่านบทความบทประพันธ์นั้นให้ตลอดหรืออ่านบทร้อยกลองนั้นให้ตลอดนะคะหลักการข้อต่อไปผ่านไหมลูกข้อ2หลักการข้อที่3อ่านพร้อมๆกันค่ะถอดคำทุกคำที่เป็นคำศัพท์แล้วนำถ้อยคำมาเรียบเรียงใหม่ให้สละสลวยนะคะแล้วแต่บทร้อยกรองแต่ละบทนะว่าจะมีคำศัพท์ยากหรือคำศัพท์ง่ายหรืออาจจะไม่มีคำศัพท์เลยได้ไหม
ได้นะคะแล้วแต่เราจะศึกษาบทร้อยกองบทไหนถ้าบทร้อยกองบทไหนมีคำศัพท์ยากเราก็นำมาหาความหมายให้หมดก่อนแล้วก็นำมาเขียนเรียบเรียงให้ได้ถ้อยคำสละสลวยเป็นของเราเองเป็นของเราเองเข้าใจยังพอจะเข้าใจเดี๋ยวจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะข้อ4พร้อมๆกันค่ะหลักการในข้อ4 1 2 3ใจความยังไม่สละสลวยเพิ่มเติมคำได้บ้างนะแต่ไม่ควรขยายความโดยไม่จำเป็นถ้าขยายความโดยไม่จำเป็นขยายความมากไปทำให้ข้อความหรือบทร้อยกรองที่เขาแต่งไว้อยู่แล้วเนี่ยทำไมคะผิดใช่ไหมผิดความหมายนะผิดความหมายควรเรียบเรียงให้กระทัดรัดและหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำอย่างเช่นคำว่าและหรือและไปเมื่อสักครู่นี้แล้วกลับมาแล้วอีกแล้วหรือเมื่อสักครู่นี้หรืออีกแล้วนี่คือการหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำๆคำอะไรอีกที่นักเรียนชอบใช้ซ้ำๆเป็นจะใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนวิรัตหน่อยหลักการในข้อ5มีแค่5ข้อเท่านั้นนะหลักการในข้อ5นะคะอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3คำราชาศัพท์ก็ต้องเรียบเรียงใจความให้เป็นร้อยแก้วและใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องที่สำคัญถ้ามีคำราชาศัพท์ในบทกลอนหรือบทร้อยกรองที่เราจะถอดคำประพันธ์ห้ามเปลี่ยนคำราชาศัพท์คำนั้นนะคะห้ามเปลี่ยนแต่สามารถเรียบเรียงโดยใช้ถ้อยคำได้นะผ่านไหมคะ5ข้อหลักการผ่านไหมถ้าผ่านแล้วนักเรียนมาดูกิจกรรมตรงนี้นิดนึงเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจหลักการในการถอดคำประพันธ์มากยิ่งขึ้นลองช่วยกันเขียนเลข1ถึง4เรียงลำดับหลักในการถอดคำประพันธ์ให้ถูกต้องนะคะลองดูนะว่าหลักการที่เรากำลังจะถอดคำประพันธ์ต่อไปนี้เนี่ยเรียงอะไรทำก่อนทำหลังได้ไหมลองดูนะคะทั้งเรียนต้นทางทั้งเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันค่ะข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และศึกษาลักษณะโดยส่วนรวมนักเรียนลองร่วมกันช่วยกันเรียงลงไปในสมุดก็ได้ว่าอะไรขั้นตอนไหนควรจะมาเป็นขั้นตอนที่1ข้อไหนควรจะมาเป็นขั้นตอนที่2ข้อไหนควรจะมาเป็นขั้นตอนที่3หรือข้อไหนควรจะมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการถอดคำประพันธ์นักเรียนไม่ต้องเขียนรายละเอียดลงไปนักเรียนเขียนแต่1 2 3 4 1ก่อนหรือ2ก่อนหรือ3ก่อนหรือ4ก่อนนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจนะคะถ้านักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนคิดว่าข้อสุดท้ายอ่านและศึกษาลักษณะโดยส่วนรวมเป็นข้อที่1นักเรียนก็นำเลข4มาใส่ได้ไหมใส่เป็นข้อที่1 4เป็น1นักเรียนเขียนข้อ1ไว้ก่อน1 2 3 41 2 3 4ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ1เรียบเรียงแก้ไขภาษาให้ถูกต้องสละสลวยควรจะเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ขั้นตอนที่เท่าไหร่
นักเรียนงงที่ครูอธิบายไหมคะข้อ1เนี่ยเรียบเรียงแก้ไขภาษาให้สละสลวยถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ข้อ2ถอดความโดยนำถ้อยคำมาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วควรจะเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่ค้นหาความรู้พยายามทำความเข้าใจคำศัพท์ยากเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่เรียบร้อยยังเรียบร้อยยังอันดับแรกคืออะไรไหนลองช่วยกันบอกคุณครูบอกคุณครูหน่อยค่ะอันที่4มาเป็นขั้นตอนที่1แล้วต่อไปอะไรคะอ่านและศึกษาลักษณะโดยส่วนรวมแล้วต่อไปเป็นอะไรคะข้อ2ก็คือถอดความโดยนำถ้อยคำมาเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วใช่ไหมอ่านแล้วอะไรต่ออะไรต่อต้องค้นหาความรู้พยายามเข้าใจคำศัพท์ยากก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะถอดความฮะต้องค้นหาก่อนไหมคะต้องค้นหาคำศัพท์ยากก่อนพยายามทำความเข้าใจคำศัพท์ยากแล้วถึงจะถอดความเสร็จแล้วถึงจะเรียบเรียงใหม่นักเรียนไปดูอันนี้คือขั้นตอนที่4อันนี้คือขั้นตอนที่3 2และ1ไหนใครตอบถูกต้องยกมือปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนักเรียนส่วนมากนักเรียนจะทำได้นักเรียนมาดูตรงนี้ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเมื่อสักครู่นี้ก็คือข้อ1นั่นเองใช่ไหมเรามาเรียบเรียงใหม่1คืออ่านและสาลักษณะโดยส่วนรวม2ก็คือค้นหาความรู้พยายามทำความเข้าใจคำศัพท์ยากเมื่อค้นหาความรู้ทำความเข้าใจคำศัพท์ยากแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือลงมือถอดความอ่านเสร็จแล้วดูคำศัพท์ยากใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาถอดเลยถอดความหรือถอดคำประพันธ์เลยให้เป็นร้อยแก้วเมื่อถอดคำประพันธ์ถอดความแล้วลำดับต่อไปคือเรียบเรียงถูกต้องเรียบเรียงแก้ไขภาษาให้ถูกต้องสละสลวยเข้าใจยังแค่นี้เองอ่านแล้วทำไมคะอ่านแล้วศึกษาข้อมูลโดยรวมแล้วทำไมคะศึกษาคำศัพท์ยากต่อไปคือถอดความเสร็จแล้วก็พอถอดความเรียบร้อยแล้วยังไม่สละสลวยนำมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของเราของตัวเราว่าเรามีความสามารถในการเรียบเรียงแค่ไหนพอจะเข้าใจยังพอจะเข้าใจแล้วนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมตรงนี้ค่ะตัวอย่างการถอดคำประพันธ์เริ่มแล้วนะมาดูนะอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนถอดคำประพันธ์เอง